วัสดีครับเจาะลึกไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกไทย Inside Thailand นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะ19กันยายน2559แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาประเทศไทยวงไหนก็แล้วแต่คุยให้ได้แค่3เรื่องเท่านั้นเองถกเพื่อจะหาคำตอบกันให้ได้กับ3เรื่องนี้แหละพยายามจะหาคำตอบเวลาคุยกันเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครรู้จริงเลยสักคนก็ไม่มีใครรู้จริงไงก็ไม่มีคำตอบไงสามเรื่องนะคือเรียงทีละเรื่องหรือจะตั้งหัวข้อทั้งสามเรื่องก่อนตั้งหัวข้อไว้ก่อนดีไหมล่าไหนขยายอธิบายได้ค่อยๆขยายในช่วงต่อไปด้วยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแวะเวียนเข้าวงไหนวงนั้นคุยกันแต่3เรื่องนี้แหละเรื่องที่1เรื่องแรกคือวัดใจอภิรดีอภิศักดิ์เซ็นคำสั่งชดใช้2คดีข้าวอภิรดีไหนอภิศักดิ์ไหนชดใช้อะไรใครต้องชดใช้ชดใช้เท่าไหร่ชดใช้ใครตั้งไว้เป็นประเด็นวัดใจเลยนะฮะวัดใจจริงๆนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วต้องวัดใจกันค่ะก่อนสิ้นเดือนกันยาค่ะเป็นกระซิบบอกคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นิดนึงนะครับถ้าไม่รีบนะกระพริบตาทีเดียวปลัดกระทรวงพาณิชย์คนที่กำลังจะเกษียณเนี่ยเขาจะลาราชการยาวนะครับปลัดชุติมาบุญยประพัฒน์สอนปลัดกระทรวงพาณิชย์ยื่นไปลาขอพักร้อนไปต่างประเทศจะไปตั้งแต่วันที่22กันยาจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกันยาหมายความว่าเกษียณพอดี 8-9 วันสุดท้ายก่อนเกษียณขอลาพักร้อนไปต่างประเทศใครจะเซ็นจะให้ใครเซ็นหรือไม่เซ็นต้องรอคนใหม่มาเซ็นหรือไม่เซ็นรอคนใหม่ไหมรีบคุยกันสักนิดนึงนะฮะบ่ายเดี๋ยวปลัดชุติมาจะไม่อยู่แล้วนะครับพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเรื่องที่สองตรงนี้มันมีรายละเอียดมันมีรายละเอียดที่ต้องอธิบายย้ำมันนะครับคดีให้ชดใช้ข้าวเนี่ยมันมี2คดีนะตัวละครไม่ได้ร่วมกันเลยนะค่ะอันละเรื่องที่2ที่คุยกันอยู่เยอะแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่ายุคไหนมันก็ยุ่งทุกครั้งค่ะยุ่งวุ่นวายวิ่งเต้นใช้เส้นข้ามห้วยข้ามรุ่นมีหมดค่ะมีหมดค่ะทุกหน่วยค่ะแต่ที่ร้อนชาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์และเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะครับก็คือนายกระทรวงมหาดไทยชักจะยุ่งใช่แล้วเขาเปิดการท้าชกข้ามรุ่นเขาเปิดหน้าด้วยนะรองผู้ว่าท้าชกข้ามรุ่นถึงระดับปลัดกระทรวงนายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยุ่งอันนี้ก็ยุ่งอยู่แล้วยุ่งถึงขนาดระดับรัฐมนตรีพลเอกสุรศักดิ์กัญจนารัตน์ออกปากในงานสถาปนา120ปี120ปีกรมป่าไม้พูดลอยๆให้คนในกระทรวงทรัพย์ไปคิดเอาเองคนกระทรวงเนี่ยยุ่งกันจังยุ่งกันทั้งชีวิตยุ่งกันแต่เรื่องคนนี่แหละงานไม่ค่อยยุ่งหรอกแต่ยุ่งในเรื่องคนบางคนก็ชอบท้าชกข้ามรุ่นถึงระดับอธิบดีปลัดกระทรวงเผลอๆแอบท้าชกข้ามรุ่นถึงระดับรัฐมนตรีก็มีมีไหมมีไหมพูดไปเปลยพูดไปเปลยพูดไปเปลยเปลยแต่จริงด้วยหรือไม่มีคนบอกเปลยแต่จริงในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำลังยุ่งกำลังเริ่มกลับมาร้อนชาเหมือนกันนะคะแม้แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งยกย้ายอย่างเป็นทางการออกมาแต่โผล่ออกมาก็ยุ่งแล้วค่ะกำลังยุ่งนะฮะค่ะระดับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชกข้ามรุ่นฮะข้ามรุ่นถึงระดับผู้ว่าแน่นอนถึงระดับคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอร์ดเรื่องแต่งตั้งยกย้ายเรื่องบอร์ดเนี่ยแหละทำเรื่องถึงบอร์ดเนี่ยแหละเนี่ยแหละเป็น3หน่วยงานย่อยๆที่มีการถกกันเยอะนะคะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สอเขาจะยุ่งก็สอเขาจะยุ่งตกลงยุ่งหมดทุกหน่วยใช่ไหมคืออย่างนี้คืออย่างนี้มีคำสั่งด่วนจากผบ.ตร.ผบ.แปะแปะใหญ่แปะใหญ่ฉายาคือแปะใหญ่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดามีคำสั่งให้แต่ละหน่วยที่ขึ้นตรงสองงอสอจอตออะไรเงี้ยขี้เกียจจะจำมันนะฮะให้เสนอชื่อให้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลพลตรีพลโทในระนาบผู้บังคับการผู้บัญชาการต้องส่งข้อมูลให้เสร็จสับเรียบร้อยภายในวันที่เท่าไหร่นะฮะภายในวันที่22กันยายนนี้ค่ะเขาบอกให้ส่งข้อมูลอะไรบ้างสรุปข้อมูลผู้เหมาะสมที่จะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับในระดับนะคะ
ในระดับข้าราชการระดับตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการนะคะผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่าผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่าในสังกัดของสำนักงานผบตร.ในสำนักงานสังกัดผบตร.ใช่ไหมครับผบตร.ค่ะเอาแล้วนะแล้วเขาบอกเขาจะให้เสร็จ30กันยาใช่ไหมใช่จะต้องเสร็จภายใน30กันยาเพราะฉะนั้นรายชื่อต่างๆต้องส่งมาก่อนนะคะภายใน22กันยาค่ะมีคนเดิมพันว่าพนันแขนต่ออัตราต่อเราออกมานักเกียรติหน้าชังโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอคืออย่างนี้มีคนฝากถามแต่งตั้งยกย้ายตำรวจทุกระดับย้ำว่าทุกระดับไม่ใช่แค่นายพลค่ะประจำปี2558ปีที่แล้วนะครบถ้วนหรือยังทุกตำแหน่งใช่ไหมสมบูรณ์ทุกตำแหน่งหรือยังเรียบร้อยหรือยังเสร็จสิ้นทุกระดับหรือยังแล้วที่มีปัญหาซ่อมเสร็จหรือยังหมายถึงจัดการเรียบร้อยหรือยังไม่ใช่แค่นายพลนายพันและรวมถึงชั้นประทวนด้วยนะครับของปี58ใช่ไหมประจำปี58นะครับไม่ใช่ปีนี้นะที่จริงมันต้องจบตั้งแต่1ตุลาคม2550 58ถูกไหมใช่ค่ะก่อนเริ่มทำงานก่อนฤดูกาลปีงบประมาณใหม่คือตั้งแต่ปีที่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวสิประจำปี59สิประจำปีงบประมาณ59มันต้องเสร็จตั้งแต่1ตุลาคม2558ใช่ค่ะเพราะมันเริ่มปีงบประมาณใหม่สมบูรณ์ทุกตำแหน่งทุกระดับหรือยังสำหรับโยกย้ายประจำปี59ขณะนี้ดูโยกย้ายประจำปี60ซึ่งต้องมีผลซึ่งควรจะมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่1ตุลาคม59มันใกล้จะมาถึงแล้วนะมันเริ่มเวียนมาถึงแล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19กันยาละมีคนเดิมพันอัตราต่อรองน่าเกลียดว่าจบไม่จบทันไม่ทันยื้อข้ามปีเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ยุ่งกันจังอ่ะโอเคนี่เป็นเรื่องวุ่นการแต่งตั้งยกย้ายดูแล้วมีปัญหาทุกยุคทุกสมัยจริงแล้วผ่านไป2เรื่องแล้วใช่ไหมฮะค่ะผ่านไป2เรื่องแล้วนะ2ประเด็นใหญ่ค่ะที่ถกกันเยอะค่ะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะที่จริงมี4เรื่องไม่ใช่3ใช่ไหมเอาเรื่องที่4สลับมาเป็นเรื่องที่3ส่วนเรื่องที่3เนี่ยผมจะผลักเป็นเบรกหน้าผมจะผลักเป็นเบรกหน้านะค่ะเรื่องที่4สลับมาเป็นเรื่องที่3เรื่องอะไรคะเซตซีโร่เซตซีโร่รีเซ็ตชัตดาวน์เครื่องและก็เปิดเครื่องใหม่ก็เซตอัพใหม่เขาเรียกว่ารีเซ็ตรีเซ็ตค่ะถ้าภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่ารีเซ็ตรีเซ็ตค่ะปิดและเปิดใหม่เรียกว่ารีเซ็ตค่ะรีเซ็ตเครื่องใหม่บางครั้งเครื่องมันแฮงใช่ไหมครับใช่ก็ต้องกดปุ่มช็อตคัทรีเซ็ตเครื่องมันแฮงต้องรีเซ็ตใช่ไหมฮะใช่ค่ะปิดและเปิดใหม่เล็กๆค่ะรีเซ็ตค่ะถูกไหมฮะถูกต้องเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะทุกเครื่องทุกประเภทมักจะมีปุ่มรีเซ็ตถูกไหมฮะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ถูกไหมฮะประเทศไทยยุค 4.0 เนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็เปรียบกับเหมือนคอมเหรอคอมหนึ่งเครื่องแต่ไฮเทคหน่อยอ๋อยังไงคะเพราะมัน 4.0 อ๋อจนถึงทุกวันนี้ผมยังแปลไม่ออกไอ้ 4.0 มันแปลว่าอะไรคนก็ถามกันเยอะนะว่า 4.0 มันจากอะไรเท่ดีแต่ถ้าพูดแล้วจะดูหล่อนะเอ้าปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งทำความเข้าใจกับคำว่าดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลเพราะปีที่แล้วใครไม่พูดเศรษฐกิจดิจิตอลมันไม่หล่อกระพริบตาทีเดียวพอเรียนรู้ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเสร็จสับเรียบร้อยเปลี่ยนละพอข้ามพอฉีกปฏิทินนะฮะพอปฏิทินนะข้ามพศนะสับใหม่มาละกลายเป็นคนไม่หล่ออีกแล้วดิจิตอลนี่เฉยแล้วมันต้อง 4.0 ใช่ยุค 4.0 ค่ะผมก็ตั้งรู้ไม่รู้แต่ต้องพูดคำนี้ผมก็ตั้งหน้าตั้งตามาเรียนรู้ความหมายของ 4.0 กันใหม่แม่สุดยอดเลยอะว่ากันไปประมาณนั้นอะเรื่องที่4สลับมาเป็นเรื่องที่3ใช่ไหมฮะเซซิโลอะไรคะเซซิโลประเทศไทยอ๋อเซซิโลประเทศไทยมีคนให้ผมมีคนสะกิดให้ผมตั้งข้อสังเกตนะฮะถามจริงๆเถอะครับว่าจุดตายและปลายคางของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ทำให้แพ้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องอะไรมีกี่เรื่องมีกี่เรื่องยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมจุดตายและปลายคางที่ทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่ไม่ได้คุณจะได้กี่ล้านเสียงเรื่องของคุณแต่คุณอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะเรื่องที่หนึ่งคือทุจริตอันนี้เป็นประเด็นคลาสสิกของทุกยุคทุกสมัยจำนำข้าวทุจริตรับจำนำข้าวค่ะอย่างที่กราบเรียนขณะนี้แตกเป็นสอง
เป็น2คดีเป็น2ประเด็นประเด็นทุจริตรับจำนำข้าวกับประเด็นทุจริตระบายข้าว G2G ขายข้าว G2G ขายข้าวกับจำนำใครต้องรับผิดชอบพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาอธิบายเอากันอย่างนี้ครับอารมณ์ชนชั้นกลางชนชั้นกลางเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่เสียงดังมีพลัง Power. ในการสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองทำเนี่ยแหละ powerful ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คือชนชั้นกลางอาจจะไม่มากนะแต่พลังหนักแน่นโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้ชนชั้นกลางเกิดปิดแตกรับไม่ได้ไม่เอาละรัฐบาลรับรู้ได้ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องที่สองอีกเรื่องหนึ่งคือนิรโทษสุดซอยนี่แหละอันเนี้ยตอนตีสามลักหลับประชาชนตอนตีสี่ตีสามตีสี่นั่นแหละไหนบอกว่านิรโทษแค่ลูกเด็กเล็กแดงเออที่ไหนได้หลับไปตื่นมาตอนเข้าสภาจริงๆตอนหักให้ผ่านสภาเนี่ยดันยัดไส้กลายเป็นฉบับสุดซอยมามันไม่ใช่นิรโทษลูกเด็กเล็กแดงอย่างเดียวแต่มันลามปามขยายวงถึงระดับทักษิณชินวัตรก็ได้รับการนิรโทษด้วยยกหมดเหมาหมดคือคนไทยเนี่ยอะไรก็ทนได้นะโง่หน่อยก็ไม่เป็นไรฉลาดน้อยไปนิดนึงก็ยังพอให้อภัยแต่ไอ้เรื่องโกหกอะรับไม่ได้รับไม่ได้ใช่ก็เลยจับได้ว่าโกหกคำไหนไม่เป็นคำนั้นเนี่ยในที่สุดโอ้โหคราวเนี้ยผู้คนเต็มถนนเลยมากันโดยอัตโนมัติทั้งโกหกและลักไก่ขณะนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตมีคนหยิบเอา2จุดตายรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาขยายผลขยายแผลเป็นคดีความจะต้องมีคนติดคุกและจะต้องมีคนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่าเสียหายให้แก่รัฐนี่เป็นระดับหลายหมื่นล้านบาทนั่นแหละค่ะผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะคดีข้าวแต่คดีใครเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายนิรโทษสุดซอยเนี่ยมีโอกาสติดคุกค่ะตอนนี้ปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาแล้วครับนั่นแหละมือพิฆาตสุภาปิยจิตติเป็นประธานอนุครับโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะรับรองจับเต็มแน่นอนเวลาไม่พอเบรกตรงนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ